แม้ว่าเนื้อเรื่องค่ะจะดำเนินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตทางช่อง3ค่ะโดยในเรื่องถ้าหลายคนได้มีการติดตามใช่ไหมคะจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อฤทธิ์แล้วก็แม่พุทธาลอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเหมือนว่าช่วงที่ตอนนี้เหมือนกำลังจะเริ่มจีบกันแล้วก็กำลังเหมือนจะเริ่มรักชอบพอกันแล้วล่ะค่ะบางทีพ่อฤทธิ์เนี่ยก็อดทนคิดถึงพุทธาลไม่ไหวไปหาที่เรือนบ้างก็มีชวนไปพายเรือชมจันทร์กันบ้างก็มีท่ามกลางบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสุดแสนจะโรแมนติกในเรื่องนะคะแล้วก็บอกความในใจกับพุทธาลบอกว่าไม่อยากให้พุทธาลจากไปเลยพุทธาลก็ขอให้พ่อฤทธิ์เนี่ยเชื่อเธอได้เชื่อในเรื่องพรหมลิขิตเถอะแล้วก็ขอโอกาสสักครั้งหนึ่งให้ได้จับคัมภีร์กฤษณกาลีแล้วก็แม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะพ่อฤทธิ์จะมีการแอบงอนแม่พุทธาลอยู่บ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการพ่อแง่แม่งอนเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำตัวไม่ถูกแต่แน่นอนค่ะว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคพอสมควรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้แม่หญิงแพรจีนซึ่งชอบพ่อฤทธิ์เนี่ยเขาก็เศร้าใจที่พ่อฤทธิ์ไปชอบพ่อพุทธาลจึงไปปรึกษาคุณหญิงผ่องค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าจะใช้อำนาจของภริยาโกษาธิบดีผู้เป็นพ่อเนี่ยจัดการคลุมถุงชนให้ซึ่งคุณย่าของพ่อฤทธิ์ก็มีการไปติดต่ออะไรใดๆนะคะซึ่งตอนค่ำของวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็คือวันลอยกระทงหลังจากละครจบเนี่ยมีหลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในบทของพ่อฤทธิ์เป็นจำนวนมากหลายคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่านิสัยของพ่อฤทธิ์ในละครกับนิยายมันคนละขั้วกันเลยนะพ่อฤทธิ์ในนิยายเนี่ยเขาจะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเจ้าเล่ไว้ตัวกับผู้หญิงคนอื่นแต่จะประเคนตัวเองให้กับผู้ตาลคนเดียวเจอผู้ตาลทีไรพ่อจะเกี้ยวตลอดเวลาเป็นหนุ่มฉลาดทันคนไม่หลงกลใครไม่ขี้งอนเป็นคนมีเหตุผลแต่ในละครเนี่ยมันมีบางส่วนที่ตรงกันข้ามอ่ะดูเหมือนอึนๆซื่อๆยังไงไม่รู้แฟนละครก็เลยเผยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทละครของพ่อฤทธิ์เนี่ยบงมากแกงพ่อฤทธิ์มากเลยเหมือนเอาพ่อฤทธิ์มาแกงเลยซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาค่ะแต่แน่นอนว่ายังมีอีกหลายตอนนะคะที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปแล้วก็ให้เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูเนาะแล้วก็สรุปแล้วว่ามันจะลงเอยยังไงจะน่าเบื่อเฉพาะช่วงนี้ไหมหรือจะน่าเบื่อไปทั้งเรื่องทั้งตอนเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะว่ามีละครให้เราติดตามอีกหนึ่งตอนไปต่อดูกันต่อไปค่ะ